สวัสดีจ้าแฟนเชียร์ทุกคนนะจ๊ะเจอกันเป็นประจำนะกับทุกเรื่องราวของปีเสือแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใน Red Day Wheel นั่นเองนะจ๊ะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามเจดําไว้ทุกแพลตฟอร์มเลยก็แล้วกันนะแฟนเพจเจดําภาษาไทย YouTube เจดํา Official Subscribe สั่นกระดิ่งให้ฉันด้วยนะอย่าให้รอดเอาละจ้าอย่าให้รอดทุกคนโอกาสไปดูฟุตบอลอังกฤษกับเจดํามาอีกรอบนึงแล้วนะพวกแกนะ2นัดที่เราจะพาไปลิเวอร์พูลเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดวลกับเอเวอร์ตันนะจ๊ะเดินทางกันวันที่7ถึง14มีนาคมนี้นะก็ฝากไว้ด้วยใครอยากไปดูบอลกับเจดํารับรองสนุกแน่นอนนะจ๊ะดู1คู่เนี่ยราคาเริ่มต้นเพียง 158,000 บาทนะดู2คู่เริ่มต้นที่ 188,000 บาทนะจ๊ะยังไงฝากติดตามมันด้วยก็แล้วกันนะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามไปได้เลยที่ LINE @realfan789 หรือโทรไปสะดวกที่สุดเลยเบอร์นี้เลยจ้ะ0859996592นะ0859996592ไปดูบอลกับเจดํารับรองมันสเปียค่ะเอ้าไปดูบอลกับเจดํานะจ๊ะตอนนี้เหลืออีกประมาณ 4-5 ที่นั่งเท่านั้นเองนะก็ติดต่อสอบถามไปได้เลยที่ realfan ตามเบอร์โทรที่เห็นเมื่อสักครู่หรือว่าจะแอดไลน์ไปก็ได้นะ @realfan789 นั่นเองนะจ๊ะไปดูลิเวอร์พูลเจอซิตี้อาจจะเป็นนัดตัดสินแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ก็ได้และอีกเกมนึงคือแมนยูไนเต็ดเจอกับเอเวอร์ตันนั่นเองนะเด็กหงก็ไปได้นะเพราะว่าต้องไปส่งเยือนคล็อปกันหน่อยกับฤดูกาลสุดท้ายของเจ้าตัวที่จะคุมหงแดงนั่นเองจ้ะเอ้าฝากด้วยแล้วกันไปดูบอลด้วยกันมันแน่นอนนะเอาวันนี้จะมาประกาศผลสอบฟอร์มการเล่นนะจ๊ะเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่22ของฤดูกาลนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของพวกเรานะจ๊ะก็บุกไปเอาชนะวูลเวอร์ตันวันเดอร์เรสถึงโมลินิวกราวได้แบบหือจับแทบตายเลยต้องบอกเลยปัสสาวะเหนียวเลยบอกแบบนี้4-3นั่นเองนะจ๊ะโดยยูไนเต็ดแนะนำก่อน2ประตูนะจากมาคัสเดอะแฮงโอเวอร์อินเดอะมอร์นิ่งแรชฟอร์ดนะจ๊ะแล้วก็รัสมุสเดอะพักปิงฮอยลุนนะก่อนที่วูฟจะมาตีไข่แตกได้จากจุดโทษของปาโบซาราเบียนั่นเองนะแล้วก็เป็นลูกรักของเอริกเทนฮากอย่างสกอตบอลแรกก็คมทรงผมก็เท่เชดเค้แม็กโทมิเน่ม่งห่างให้ยูไนเต็ดนำ3-1นะจ๊ะก่อนที่วูฟจะยิง2ลูกรวดในช่วงท้ายเกมนะแม็กซ์คิวแมนนะและอีกลูกเป็นเปโดรเนโตรนั่นเองนะก็เสมอกัน 3-3 ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บและก็เป็นเจ้าหนูสิงห์นักเตะดาวรุ่งเยาวเรศรัศมีอย่างคอบบี้เดอะความหวังใหม่ไมนูนั่นเองจ๊ะวัยแค่18ปีนะหลุดเข้าไปยิงในช่วงทดเจ็บนาทีที่7เลยนั่นเองนะก็เป็นประตูชัยยูไนเต็ดพลิกกลับมาเอาชนะวูฟได้4-3เก็บ3แต้มสำคัญไล่ล่าพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้ต่อไปนั่นเองนะหลังจากจบเกมเมื่อคืนเนี่ยก็กลายเป็นแมนยูไนเต็ดนะจ๊ะปัจจุบันเนี่ย22นัดนะพวกเขาชนะ11เสมอ2แพ้ไปถึง9เกมเลยนะยิงได้28เสียไปถึง32ผลต่างประตูลบอยู่4ตอนนี้แล้วมี35คะแนนตามหลังอันดับ4พื้นที่สุดท้ายของแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้แบบปกติเนี่ยอย่างสเปอร์อยู่8คะแนนเพราะสเปอร์22นัดมี43คะแนนนะอ้าวนั่นคือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นหลังจบเกมเมื่อคืนทีนี้เราไปดูกันเลยว่าใครได้กี่คะแนนกันบ้างนะจ๊ะเริ่มที่ผู้สาประตูของเรานะจ๊ะอย่างอองเดรเดอร์ซ่งติงตรงเป็นตุงโอนาน่านั่นเองนะโอ้โหเป็นผู้สาประตูที่ไม่เน้นเซฟนะเน้นบอลซุกตะข่ายอย่างเดียวไอ้เวนยิงอะไรก็เข้าตรงไม่ได้เลยตรงเป็นเข้าตลอดมึงหัดเซฟบ้างสิวะผู้รักษาประตูชื่อก็บอกแล้วรักษาประตูไอ้ทิศไม่คิดจะเซฟไม่คิดจะอะไรทั้งสิ้นนะเสียไป3ลูกแบบที่ได้แต่ยืนมองเลยเจ๊ดำบอกเลยนะเริ่มจะหมดความอดทนแล้วนะส่วนตัวนะเจ๊ว่ามันเกินเรื่องไปหน่อยนะโอเคแหละมีจังหวะเขายิงแฉลบกกหูออกไปบ้างอะไรบ้างแต่ที่เหลือมันไม่มีอะไรเลยจังหวะออกมาชกบอลก็ชกไม่โดนดีว่าลิช่าสกัดทิ้งไปให้ได้ไม่งั้นก็คงหนักกว่านี้นะซึ่งเจ๊ดำบอกตรงนี้นะถ้ายังเป็นโอนาน่าเนี่ยนะยูไนเต็ดปัจจุบันเนี่ยเสียประตูในทุกถ้วยรวมกันเนี่ย50ลูกเข้าไปแล้วถ้านับในเฉพาะพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะ20ทีมเนี่ยนะมีแค่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดที่เสียมากกว่ายูไนเต็ดมันแปลกไหมเพราะนั้นนี่คือ1จุดที่เป็นจุดอ่อนในฤดูกาลนี้ของแมนยูไนเต็ดชัดเจนเลยสำหรับเดอะซ่งติงโอนาน่าวันนี้จะทำรับไม่ได้จริงว่ะเอาไป2คะแนนเอาไปต่อกันที่แบ็คขวาอย่างดีโก้เสาแรกไม่มองเสาสองไม่ตรงเลงเสาธงก็แล้วกันดาวโลออชหอไอชิพายนั่นเองขวัญใจจานกุ๊กเขาวันนี้ก็เป็นหนึ่งเกมที่ก็เหมือนจะดีในช่วงแรกสกัดบอลได้เติมได้เปิดได้เลยได้แต่ไม่ดีสักอย่างย่าดำบอกเลยคือแบบคือมันลงไปเล่นแล้วมันทำให้เราไม่รู้สึกสบายใจใช้คำนี้ก็แล้วกันแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์ในเกมรับในเกมรุกแต่อย่างใดนะเกมรับหลายทีหลุดตำแหน่งวาราต้องออกมาช่วยซ้อนเกมรุกหลายทีเติมเข้าไปแล้วก็เปิดบอลตามสไตล์มันอะเสาแรกก็ไม่เปิดไปเสา4เพื่อรอเสา2แม่งเปิดไปเสาธงอะไรแบบเนี้ยก็ตามนั้นเจ๊ก็นะก็เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้จะพูดยังไงนะเอาไป5คะแนนอ้าวไปต่อที่แบ็คซ้ายอย่างลุคเดอะเซเลนเดอร์ผอมเพรียวชอกันมากแล้วกันเป็นหนึ่งคนที่มีมาตรฐานสูงนะแต่วันนี้การเปิดบอลของลุคชอไม่ดีเอาซะเลยเติมเกมได้เล่นเชื่อมกับรัชชี่ได้นะแล้วก็ถอยลงมาเล่นเกมรับได้ดีปิดสกัดเปโดเนโตได้อยู่หลายต่อหลายช็อตแต่สุดท้ายแล้ว
ก็อย่างที่บอกไปเหมือนความฟิตจะยังไม่ถึงนะก็มีจังหวะวืดว่าจังหวะหลุดตำแหน่งจังหวะลงไม่ทันให้เราได้เห็นอยู่ก็ไม่ใช่เกมที่ดีของลูกชอสักเท่าไหร่นักนะแต่ก็เอาตัวรอดตายเหมือนควายขิดมาได้สำหรับ The Surrender ของเพลชอเอาไป6คะแนนมาที่คุณเซนแบ็กแชมป์โลกกันหน่อยก็แล้วกันเริ่มที่ราฟาเอลเดอะแชมป์โลก2018วารานนะจ๊ะเป็นหนึ่งคนที่พยายามมากวันนี้มีโอกาสเติมเกมรุกเกมรับก็สกัดได้สวยหลายลูกพอยิ่งเล่นพ้นนาที60นาที70เราเห็นเลยว่าสภาพร่างกายของวารานมันเริ่มโรยแล้วมันไม่ไหวมันเอาไม่อยู่มันช้าลงแบบชัดเจนจากที่เคยเป็นสมดุลให้กับเกมรับกลายเป็นบ่อให้กับเกมรับซะอย่างนั้นในหลายๆช็อตนะเอาล่ะแต่ก็เอาตัวรอดมาได้จังหวะขึ้นบอลจังหวะออกบอลก็ยังพอถูถ่ายไปได้แต่พอทีมเสียถึง3ประตูแบบนี้วารานเองก็มีส่วนร่วมเหมือนกันนะเพราะจังหวะลูกของเปโดเนโตที่ยิงเสาแรกตรงนั้นนี่ก็ลอดวารานมาไอโดนาน่าไม่ต้องไปหวังมันจะเซฟอยู่แล้วมันไม่เซฟอยู่แล้วก็ถือว่าป้องกันได้ไม่ดีพอนะสำหรับวารานวันนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะเอาไป5คะแนนอ้าวมาถึงคนที่จะนำมองว่าดีที่สุดแล้วในแนวรับวันนี้นะจ๊ะสำหรับลิซานโดรเดอะบุชเชอร์จิ๋วแชมป์โลก2022มาร์ตินเนสนั่นเองนะก็ถือว่าเป็น1เกมที่เจ้าตัวเล่นได้ดีขึ้นบอลได้ออกบอลได้ดึงจังหวะช้าเร็วได้แล้วก็มีจังหวะสกัดบนเส้นออกมาสวยๆด้วยนะแต่อย่างที่บอกไปภาพรวมแล้วเหมือนร้างสนามไปนานอาการบาดเจ็บมันก็มารบกวนที่ข้อเท้าซ้ายอีกครั้งนึงอะไรแบบนี้รวมไปถึงนะตัวเปลี่ยนตัวออกมาเนี่ยต้องพันน้ำแข็งอย่างหนักเลยก็เป็นหนึ่งเกมที่เจ้าตัวเล่นได้ดีและเชื่อว่าถ้าเขาฟิตพอเนี่ยยูไนเต็ดก็คงไม่ประสบปัญหากองหลังห่วยแตกอีกครั้งนึงเพียงแต่ว่ายังไม่ฟิตลงมาเล่นมันก็จะมีจังหวะที่มันมากึกมากักช้าไปบ้างเร่งไปบ้างอะไรแบบนี้แต่ภาพรวมแล้วดีที่สุดในแนวรับแล้วสำหรับวันนี้สำหรับลิชชาส่วนตัวจะดำมองแบบนั้นนะเอาไป7คะแนนเอามาที่คู่มิดฟิลด์กันหน่อยก็แล้วกันไปกันที่พี่บ่าวกับเซมิโรกันหน่อยก็แล้วกันโดนใบเหลืองตั้งแต่ต้นเกมหลังจากนั้นก็สเปรย์สปะมีจังหวะเติมขึ้นไปได้ยิงได้มงแต่ก็ไม่แม่นบอนี่แล้วก็สุดท้ายมาดำดิมเสียจุดโต้ด้วยสำหรับพี่บ่าวกับเซมวิโรจน์นี่ก็ถือว่าไม่ใช่เกมที่ดีเลยนะเจอกองกลางสดๆใหม่ๆนี่ก็วิ่งตุ๊ตะตุ้มตุ้ยจักจะเริ่มไม่ไหวเริ่มจะไม่ดันแต่ว่าอาศัยความเก่าเอาตัวรอดได้หลายต่อหลายจังหวะตัดบอลได้แย่งบอลได้บ้างอ้าวถัวกันไปก็แล้วกันนะเหมือนก็ยังไม่ฟิต 100% เหมือนกันสำหรับพี่บ่าวนะเพราะวันนี้ตัดคะแนนนึงที่ได้ใจ6ไปตามเสียจุดโทษเพราะนั้นเอาไป5คะแนนนี่พี่บ่าวนี่อ้าวมาถึงตัวที่ดีที่สุดในทีมวันนี้เลยคอบบี้เดอะความหมังใหม่ไมนูคนยิงประตูชัยในช่วงนาที90บวก7โอ้โหช็อตนั้นล็อกแตะลอดกระดากแม็กซ์กิลแมนแล้วก็ปั่นโค้งๆสวยๆแบบนั้นเนี่ยและในเกมมีจังหวะดึงจังหวะเร่งจังหวะช้าจังหวะหมุน18ขวบจริงหรือเปล่าเล่นเนี๊ยบมากไม่แปลกใจที่เป๊ปกัวร์ดิโอล่ากุนซือโรคจิตของเรือรบสีฟ้าจะออกมาบอกว่าราคาค่าตัวของไมนูเนี่ย100ล้านปอนด์ยังถูกไปซึ่งจะทำมองว่าไมนูนี่แหละจะเป็นกำลังสำคัญให้กับยูไนเต็ดแต่ในวัย18ปีกับช่วงเวลาแบบนี้ที่ต้องมาแบกทีมเนี่ยนะจะทำว่ามันแปลกๆเหมือนกันนะไม่ใช่เมนูแปลกนะยูไนเต็ดแม่งแปลกๆคือต้องมาพึ่งเด็กอายุ18 19เหมือนเมนูเหมือนกันนะโชว์แบบเนี้ยมันจะไม่เวิร์กเอานาระยะยาวนะเพราะนั้นเนี่ยอาจต้องบาลานซ์ใหม่อริเตนาตอนนี้นี่เหมือนคนธาตุไฟแตกขึ้นไปทุกวันนะจะทำมองแบบนั้นนะได้เมนูช่วยไว้รอดไปอีก1เกมนะเกมนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากสำหรับคอมบี้เดอะความหวังใหม่เมนูนะจ๊ะวันนี้เอาไป9คะแนนอ้าวมาที่กองกลางตัวรุกของเราอย่างกัปตันทีมนะจ๊ะบรูโน่เดอยัวเฮ้ยแฟนานโฟคิงได้หนึ่งแอสซิสต์จากลูกเตะมุมให้แม็กทอมหม่งก็จริงแต่ภาพรวมเกมนี้บรูโน่ต่ำกว่ามาตรฐานมากจังหวะออกบอลเร็วจังหวะเร่งโอเคบอลเพื่อนได้เปรียบแต่จังหวะจบสกอร์จังหวะที่เด็ดที่ขาดที่มันจะต้องเปิดในพื้นที่สุดท้ายไม่ดีเลยยิงจ่อๆออกบ้างฟรีคิกไปติดบ้างจะเปิดให้การาโชบ้างเปิดไปเสา8อะไรแบบนี้นี่คือบรูโน่ที่เราไม่ได้อยากเห็นเลยเกมที่เขาเล่นแล้วเล่นได้ดีในตำแหน่งหมายเลข10เนี่ยมีหลายเกมที่ไม่ใช่เกมนี้จะทำผิดหวังกับเขาเหมือนกันนะเกมนี้นะแต่ก็อย่างที่บอกไปแหละมีบรูโน่ก็ดีกว่าไม่มีนะในเกมลุกนะจังหวะออกบอลเร่งๆจังหวะทรานซิชั่นจากรับเป็นลุกมีดีอยู่หลายลูกแต่จังหวะสุดท้ายวันนี้ไม่ดีซะเลยบรูโน่เพราะนั้นตัด1คะแนนที่ได้จะให้7นะเพราะได้แอสซิสต์ตัดไปคะแนนเอาไป6คะแนนไปกันที่อเลฮันโดกานาชายกานาโชนะจ๊ะนี่เป็นหนึ่งคนที่ดำผิดหวังเหมือนกันนะเกมนี้พยายามแหละรู้แหละมันพยายามมันมุ่งมันมุมันเน้นแต่การมุดไปแบบนั้นการเสียบอลแบบนั้นการล้มในการปะทะแบบนั้นไม่ได้ช่วยให้ทีมได้ประโยชน์เลยมีช็อตสวยๆคือหักมาให้ลาสมุทเดือพับปิงคอยลุนยิงไปติดโชเซซาที่เหลือก็ดูไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นักในมุมเจ๊ดำนะกานาโชต้องกลับมาสู่เบสิกต้องแบ็กทูเบสิกมุ่งมั่นตั้งใจเล่นง่ายๆกับเพื่อนเชื่อมแล้วไปเอาเพราะด้วยความเร็วด้วยทักษะเนี่ยเขาเหนือกว่ากองหลังหลายต่อหลายคนในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วแต่พอมึงไปมุ่งไปเน้นไปแบบต้องการจะแบบมีชื่อบนสกอร์บอร์ดต้องการจะแบบเล่นหลอกล่อสวยๆบางครั้งไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อทีมนะสำหรับการาโชยะดำแอบผิดหวังกับเกมนี้นะไม่รู้ใครมองไงแต่ยะดำมองว่า
ขาน่าจะดีกว่านี้นะวันนี้เอาไป5คะแนนอ้าวมาทางซ้ายกันบ้างแล้วกันมาคัสเดอะเมาเฮ้มาคัสเดอะมุ่งแอนด์เดอะแฮงโอเวอร์อินเดอะมอร์นิ่งแรดฟอร์ดนะจ๊ะยิงเบาๆก็ยิงเป็นนี่นี่แปลว่ายังแฮงอยู่ปวดหัวตุ๊บๆๆก็เลยได้แค่แปรเสียบเสาเข้าไปถ้ามันฟิต 100% ไม่แฮงไม่อ้องเลยนะเต็มข้อนู่นออกไปนู่นอาจารย์ชั้น2เหมือนเดิมนะภาพรวมแล้วก็ถือว่าพยายามได้มากขึ้นแต่จังหวะนึงที่เราไม่เข้าใจแรดฟอร์ดเลยนะคืออะไรรู้ไหมมึงดวล1ต่อ1เนี่ยมึงทำไมไม่ไปให้มันสุดจะสุดเส้นจะหักกลับมาจะสุดเส้นจะล็อกมายิงหรืออะไรก็แต่มึงไปสุดเสร็จปั๊บมึงคืนกลับมาคืนหลังหลายลูกที่ลูกชอเติมโอเวอร์แลปไปให้ไปเนี่ยจะได้ประโยชน์แล้วเพราะก็สวยหลายลูกแต่ก็ทำอยู่ลูก2ลูกหลังจากนั้นก็ดึงกลับซึ่งอันนี้เป็นความเคยชินความเคยตัวซึ่งไม่ดีนะในมุมเจ๊ดำอย่างน้อยเข้าไปในกรอบเขตโทษมึงจะยิงจะแฉลบกึ่งยิงกึ่งผ่านอะไรให้มันได้ลุ้นมากกว่านี้น่าจะดีกว่านะสำหรับเดอะเมาแรชชี่นั่นเองแต่วันนี้ยิงประตูได้นะจากกับคำครหาที่ผ่านมาก็ถือว่าเนี่ยมันชอบเป็นคนอย่างเงี้ยเวลามีปัญหาปั๊บมันจะกลับมาเล่นดีอยู่พักหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆหายไปตามสไตล์ดาวรุ่งตลอดการอีกหนึ่งคนเองนะจะโอ้ยไม่อยากจะพูดคำนี้เลยเจอมันอีกแล้วเอ้าเจอมแล้วนะฤดูกาลนี้นะช่วยกลับมายิงเยอะๆหน่อยนะสำหรับแรชชี่นะวันนี้เอาไป6คะแนนเอ้ามาที่กองหน้าตัวเป้าสุดว้าเวของเราหน่อยก็แล้วกันรัสบุตเดอะพัฟพิงฮอยลุนวันนี้ได้1ประตูกับ1แอสซิสต์ให้กับแรชชี่นะจ๊ะก็ถือเป็นเกมที่พยายามมากส่งบอลไปตรงตะข่ายแล้วด้วยมียิงติดยิงเติดเนี่ยนะก็เห็นอยู่ก็ยังไม่คมตามที่เราเห็นนั่นแหละอายุแค่20ตำแหน่งการยืนไม่ดีหลายต่อหลายลูกเพื่อจะเปิดแม่งไปยืนวางสนุกกับกองหลังเขาอยู่หลายต่อหลายลูกเพื่อจะหักกลับมาเข้ามาในตำแหน่งไม่ทันอะไรแบบนี้ก็ฝึกกันต่อไปพัฒนากันต่อไปภาพรวมความมุ่งมั่นความพยายามสภาพร่างกายดีหมดแล้วเหลือรายละเอียดในการเป็นกองหน้าตัวเป้าคนเดียวให้กับทีมเท่านั้นเองสำหรับเดอะพักพิงวันนี้ก็ถือว่าเจ๊ดำก็ชอบเขานะเอาไป7คะแนนอ่ะมาที่ตัวสำรองกันหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะไอ้หมุนอันโตนี่มึงลงมาเพื่อเก็บบอลก็ไม่ได้ไปข้างหน้าก็ไม่ไปส่งคืนหลังตลอดเสียบอลตลอดแล้วลูกที่เขาเสียบอลลูกหนึ่งพาทีมถึงขั้นเสียประตูเลยด้วยเพราะนั้นจะได้มองว่าความมั่นใจหดหายไปหมดเลยโอเคล่ะเกมที่กับนิวพอร์ตทั้งยิงทั้งจ่ายนั่นคือเลเวลของเขากลับระดับลีก2แบบนั้นแต่กับพรีเมียร์ลีกหรืออะไรก็แล้วแต่จะทำไม่เห็นมันโชว์ฟอร์มได้เลยเทนฮากต้องดรอปต้องพักนะและยิ่งส่งไปลงไปแบบนี้จะไปบิดเกมยิ่งทำให้ทีมแย่ลงไปเสียสมดุลอีกวันนี้ไอ้หมุนถือว่าจะทำโอ้โหไม่ได้จริงว่ะมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมึงจะซ้ายอย่างเดียวมึงจะอะไรโอ้มันสเปรสปะไปหมดได้หมุนนะไม่ไหวเลยนะวันนี้เอาไป3คะแนนอ้าวมาต่อกันที่สกอตบอลแรกก็คมทรงผมก็เท่เช็ดเข้แม็กโทมิเน่ลูกรักของอดีตเทนฮากเขาลงไปไม่ทำอะไรเลยก็ได้หม่งประตูขึ้นนำ 3-1 แต่หลังจากนั้นก็มีจังหวะพาบอลสวยๆขึ้นมาแต่เป็นคนที่ให้บอลยากเป็นพวกเดลิเวอรี่เพื่อนอยู่ไกลๆแม่งเลี้ยงไปหาเพื่อนแล้วก็ส่งใกล้ๆมึงไม่ออกบอลไปเลยให้เพื่อนได้เปรียบแล้วก็เล่นแบบโต้กลับอะไรแบบนี้นี่คือจุดเสียที่แม็กทอมเป็นมาตลอดแล้วไม่เชื่อว่าจะแก้หายด้วยในมุมเจ๊ดำนะแต่การทำประตูได้การสอดก็ไม่ได้ก่อเกิดโทษแบบนี้ก็เนี่ยด่ามันก็ไม่ลงไม่เต็มปากไอ้คันจะชมมันก็ชมไม่ได้อะไรเงี้ยนะอ่ะวันนี้เอาไป6คะแนนอ่ะมาต่อกันที่แฮร์รี่แม็กควายร์กันบ้างกันแล้วกันนะลงมาในนาที86แทนลิช่านะจ๊ะลงไปแล้วก็ทำหน้าตาเดือดด่าอ่องๆตามสไตล์นะก็ไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมมากมายนักนั่นเองนะแล้วก็ภาษากายก็ยังดูเหมือนยังไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่สำหรับแม็กควายร์ซึ่งเจ๊ดำก็มองว่าเอาค่ะเดี๋ยวเราเขากลับมา 100%ก็มาเป็นตัวเลือกในรับอีกสักหนึ่งคนก็แล้วกันนะวันนี้เอาไป5คะแนนไปต่อกันที่โอมาริฟอร์สันนะได้แฮตซิสซะงั้นแปะบอลสั้นๆให้คอบบี้ไมนูไปยิงประตูชัยก็ถือว่าได้แอสซิสไปนะแต่ภาพรวมแล้วก็ยังดูแบบยังดูธรรมดามากๆก็เป็นดาวรุ่งที่ลงมาแล้วก็พอได้วูบวาบนะแต่ก็ไม่รู้จะไปได้ไกลแค่ไหนสำหรับฟอร์สันนั่นเองนะจ๊ะวันนี้เอาไป5คะแนนท้ายกันที่พี่จอนอย่างจอนี่เอเวนส์นะจ๊ะก็ลงมาในช่วงท้ายเกมเพื่อจะปิดเกมเกือบปิดสวิตช์ทีมตัวเองแล้วนะโอ้โหลงมานี่ไม่มีตัวรุกเลยมีแต่เกมรับยืนหลัง3ยืนอะไรแล้วก็สุดท้ายรอดมาได้นะความเชื่องช้าความอะไรก็อย่างที่เราเห็นนั่นแหละก็ทนๆกันไปแล้วกันใช้ไปก่อนนะขับไปซ่อมไปนะแมนยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้นะจ๊ะเอาไป5คะแนนปิดท้ายที่คุณซื้อหัวสวยอริกเทนฮากันมากแล้วกันจะดำบอกนะเป็นคนที่แก้เกมแล้วเราดูแล้วรู้สึกแบบมันจะชนะได้จริงเหรอถ้ามึงไม่อาศัยความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นอ่ะการปิดเกมการตึงหย่อนการยืดหยุ่นมันเละไปหมดอ่ะเออแต่ได้ชัยชนะได้3แต้มเราก็ต้องดีใจแต่วิธีการเล่นหรือสไตล์การเล่นมันก็ยังแบบเป็นเครื่องหมายคำถามนะครึ่งแรกเล่นดีเหนือกว่ามีโอกาสยิงเยอะแยะแต่ปิดสกอร์ไม่ได้อะเป็นเรื่องการฝึกซ้อมจบสกอร์ก็ว่านไปแต่การแก้เกมหรือการเปลี่ยนตัวผู้เล่นวันนี้มันโอ้โหมันเข้าตากรรมการว่ามึงเปลี่ยนมั่วเออมันเละเออวันนั้นอ่ะได้3แต้มแล้วทำทีมแบบงงๆเนี่ยงงไปหมดแล้วตอนนี้ไม่รู้จะเป็นไบโพล่าจะแดกกูแล้วเนี่ยตอนนี้นะอีเทนฮากนะเพราะนั้นนะไอโรนมึงนักแล้วนะไอโรนนะแต่ได้3คะแนนในกูไม่ว่าแล้วกูก็ย้อนยกให้มึงกันแล้วกันนะวันนี้เอาไป6คะแนนในโลนนะเอ้าและนี่คือหมดของการประกาศผลสอบฟอร์มการเล่นแมนยูไนเต็ดบุกไปชนะ
วูลเวอร์ตันวันเดอร์เรอร์สที่โมเรนิวกราว4-3นะจะเก็บ3คะแนนสำคัญให้กับทัพปีศาจแดงลุ้นไล่ล่าพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกต่อไปในซีซั่นนี้นะอ่ะพวกแกคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้และอย่าลืมหลักกดไลค์กดแชร์ติดตามเจ๊ดำไว้ทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางเลยก็แล้วกันนะแฟนเพจเจ๊ดำภาษาไทย YouTube TikTok IG LINE @jdamofficial Subscribe สั่นกระดิ่งกับฉันด้วยกันแล้วกันนะอย่าให้รอดนะเอาเหมือนเดิมจ้ะเจอหน้าเจอตากันแบบนี้อวยพรด้วยกันมีความสุขมากๆก็แล้วกันนะแล้วอย่าลืมนะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ที่ MRT พหลโยธินมีงานเสื้อบอล นะจ๊ะก็ไปเจอเจ๊ดำกันได้เจอร้านเสื้อบอลหลากหลายเลยนะก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะสำหรับ Thailand Football Church Festival ครั้งที่3นั่นเองนะก็ไปเจอกันได้นะจ๊ะทุกวันเลยเจ๊ดำจะไปช่วงหลังประมาณบ่ายโมงบ่ายสองเป็นต้นไปนะไปเจอกันเนาะตามนี้ก็แล้วกันนะจ๊ะก็ขอพวกแกมีความสุขมากๆขอพระเจ้าอวยพรกันแล้วกันนะและเจอกันใหม่กับทุกเรื่องราวของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใน Red Devil ครั้งถัดไปส่วนวันนี้ไปเว้ยอุ๊ย3คะแนนโอ้ยเอาหมดอ่ะชั่วโมงนี้นะ